เซอร์ไพรส์วันเกิดก้องห้วยไร่สุดพิเศษทำเจ้าตัวกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เรียกได้ว่าเขาคนนี้คิวงานยาวเหยียดเลยสำหรับก้องห้วยไร่ที่ตอนนี้ถือเป็นนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดังมากๆในหมู่วัยรุ่นเพราะไม่ว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็ต้องบอกเลยว่าบัตรคิวจองเต็มทุกที่แถมยังมีของฝากติดไม้ติดมือจนเป็นข่าวได้แทบทุกวันล่าสุดเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มก้อยห้วยไร่วันที่1เมษายนและปัจจุบันเจ้าตัวอายุ36ปีทางด้านภรรยาคนสวยอย่างทาคณิษฐาก็ได้จัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ให้สามีโดยการพาบุคคลท่านหนึ่งที่ก้องเคารพและรักรุ่นน้องคนนี้เป็นอย่างมากมาเซอร์ไพรส์ถึงหน้าเวทีทำเอาเจ้าตัวกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวซึ่งบุคคลที่ทาคณิษฐาพามาเซอร์ไพรส์ก้องห้วยไร่ในวันนี้คือจิรายุสุดชัยหรือที่รู้จักในฉายาหมอลำก้องสิงฟ้าล่วงบนหนุ่มผมยาวร่างบางนักร้องนำวงหัวโจกกู่แคนกู่แคนจับเสน่ห์ดนตรีอีสานวางไว้อย่างถูกที่ถูกทางกับแนวดนตรีสมัยใหม่ไม่ว่าเป็นอีสานร็อกป๊อปเรกเก้ดับแจ๊สหรืออีสานอะคูสติกโฟกซองนอกจากนี้ก้องสิงฟ้าล่วงบนเขายังเป็นนักดนตรีนักแสดงเป็นนักร้องนำวงกู่แค้นเคยมีผลงานเพลงยังฮักซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวไทยบ้านอีสานอินดี้และมีผลงานแสดงภาพยนตร์เรื่องหมอลำมาเหนี่ยเขย่าลูกคอรอเธอมารักในปี2019อีกด้วย